คือวันนี้มีคนที่รักษาหายแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้2คนด้วยกันซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้วทั้งหมด17คนนะคะส่วนผู้ป่วยหนัก2คนที่ตอนนี้รักษาอาการอยู่คุณหมอบอกว่า1คนเนี่ยอาการกระเตื้องขึ้นแต่ถึงแม้ว่าอาการจะกระเตื้องขึ้นแต่ยังคงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าคณะแพทย์นั้นดูแลอย่างดีที่สุดซึ่งการเฝ้าระวังก็ยังคงคุมเข้มด่านเข้าเมืองทางอากาศเช่นเดิมรวมถึงการคุมเข้มด่านทางน้ำที่มีเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่เข้ามาถ้าหากว่าเรือลำไหนเนี่ยไม่ได้ผ่านพื้นที่ประเทศเสี่ยงอันนี้ไทยเราอนุญาตให้เทียบท่าได้แต่ก็จะมีมาตรการการคัดกรองตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดพบว่าลำไหนมีความเสี่ยงและผ่านจุดที่มีความเสี่ยงก็จะไม่อนุญาตให้เทียบท่าส่วนกรณีของผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมนะคะขณะนี้ก็ยืนยันแล้วว่าหลังจากนี้เราไม่รับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวให้เข้ามาผ่านในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ท่านยังพูดถึงอาการของคนไทยนะคะที่กลับจากอู่ฮั่นและเฝ้าระวังอาการอยู่14วันที่สัตหีบพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้วนะคะซึ่งทางแพทย์ก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าคนไทยเหล่านี้ทุกคนแข็งแรงดีและไม่แพร่โรคแล้วไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมใน2ประเด็นนี้กันค่ะเราสั่งยกเลิกไม่ให้ผู้ที่โดยสารเรือลำนี้เข้าประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าประเทศมานะครับมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้ได้ออกจากประเทศไปแล้วยกเว้นยังเหลือค้างอยู่ในประเทศอยู่ประมาณ4คนนะครับก็จะเป็นคนไทย2คนแล้วก็ต่างชาติ2คนนะครับต่างชาติเนี่ยทั้ง4คนนี้ได้รับการดูแลใกล้ชิดนะครับมีการติดตามอาการทุกวันนะครับแล้วต่างชาติก็เข้าใจว่ากำลังจะเดินทางออกจากประเทศไปนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่พรุ่งนี้นะครับคนไทยที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นนะครับจะครบกำหนดการรับตัวไว้ดูแลสุขภาพ14วันนะครับพรุ่งนี้ก็จะสามารถกลับบ้านได้นะครับตรงนี้อยากจะยืนยันกับคนไทยทุกคนนะครับว่าเมื่อเขากลับบ้านได้นะครับกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงนะครับแล้วเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะแพร่โรคละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนไทยต้อนรับกลุ่มคนไทยด้วยกันนะครับที่ได้เดินทางกลับบ้านมาอย่างดีนะครับฉะนั้นก็ขณะนี้ทางทีมงานที่ฐานทัพเรือทางสัตหีบนะครับก็กำลังเตรียมการกันก็น่าจะตั้งแต่วันนี้ละครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองก่อนกลับอีกระลอกนึงนะครับก็จะเป็นการตรวจสุขภาพปกติก่อนกลับนะครับแล้วก็